สิงห์โปรเฟสชั่นอลทัวร์ไทยแลนด์2021สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันสิงห์โปรเฟสชั่นอลทัวร์ไทยแลนด์ชิงรางวัลกว่า40รางวัลและโบนัสอีกมากมายพร้อมพบกับนักกีฬามืออาชีพที่จะมาห้ำหั่นกันอย่างสุดฝีมือเพื่อให้ได้เป็นสุดยอดนักกีฬาโบว์ลิ่งในรายการนี้งานนี้บอกเลยว่าเงินรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ่ศักดิ์ศรีและความสะใจต่างหากที่เป็นที่ตั้งการจัดการแข่งขันสิงห์โปรเฟสชั่นอลทัวร์ไทยแลนด์นั้นได้จัดขึ้นตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพซึ่งกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาอาชีพบุคลากรทางการกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬารวมถึงผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาด้วยในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของอาคารสถานที่จัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกอาคารและสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและระบบที่จำเป็นต่อการควบคุมหรือดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพโดยได้มีการตรวจสอบอาคารที่จัดการแข่งขันให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีแสงสว่างและอากาศอย่างเพียงพอรวมถึงการระบายหรือถ่ายเทอากาศด้วยมีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินรวมทั้งมีระบบสัญญาณเตือนภัยและเครื่องดับเพลิงประจำจุดต่างๆมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะจัดให้มีห้องน้ำหรือห้องส้วมอย่างเพียงพอและต้องอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงทางเข้าออกภายในอาคารให้เห็นอย่างชัดเจนเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันหรือระหว่างผู้จัดการแข่งขันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเวลาและแสดงผลการแข่งขันให้เห็นได้อย่างชัดเจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสถานที่การแข่งขันและบริเวณที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขันหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจำนวนที่เหมาะสมและในกรณีที่จำเป็นให้ประสานงานขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานตำรวจที่ประจำอยู่บริเวณสถานที่จัดการแข่งขันหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬามีมาตรการในการตรวจสอบอาวุธระเบิดพลุไฟหรือเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายหรือเหตุร้ายต่างๆได้มีมาตรการควบคุมการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาอื่นเข้ามาในสถานที่จัดการแข่งขันมีบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอยู่ประจำสนามแข่งขันหรือสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาอาชีพตลอดเวลาที่มีการแข่งขันหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพอยู่ประจำสนามแข่งขันทุกวันพร้อมเตรียมการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาโดยเร็วหรือเพื่อรองรับกรณีมีเหตุจราจรอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่นการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาอาชีพบุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพมีห้องพักหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินสื่อมวลชนและจัดเตรียมห้องหรือสถานที่ไว้สำหรับรับรองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกประจำสถานที่จัดการแข่งขันมีมาตรการป้องกันการล้มกีฬา
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรอาชีพมีการป้องกันมิให้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของนักกีฬาอาชีพนอกจากนี้การจัดการแข่งขันสิงห์โปรเฟสชั่นอลทัวร์ไทยแลนด์ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยตัวอย่างเช่นการขายอุปกรณ์โบว์ลิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมโบว์ลิ่งในประเทศไทยการผลิตเสื้อกีฬาจะสามารถสร้างรายได้ทั้งในประเทศและยังส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วยการนำอาหารประจำภาคจากชุมชนต่างๆมาบริการแก่นักกีฬาและบุคลากรนั้นถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนภายในประเทศอีกทั้งการแข่งขันนี้ยังสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาจากทุกภาคได้เข้ามาท่องเที่ยวระหว่างช่วงเวลาที่มีการแข่งขันอีกด้วยสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด